เจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานสิ่งของแก่ชาวตุรกีประสบเหตุแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนชาวตุรกีประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใยประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างจึงพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีเมื่อเวลา 18:23 น.วันที่22กุมภาพันธ์2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นางแซรัฟแอร์ซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานสิ่งของได้แก่เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาและอาหารแห้งเช่นบะหมี่สำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสามารถรับประทานได้ทันทีในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยโดยทรงแสดงความเสียพระทัยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้จากนั้นทรงบรรจุสิ่งของพระราชทานร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีโดยกองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกีและจะรับคนไทยในสาธารณรัฐตุรกีที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินกลับด้วยบีบหัวใจแฟนสาวเปิดภาพสุดท้ายอาลัย10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการทำไมพี่ต้องเจอเรื่องแบบนี้พี่เป็นคนดีไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์สุดบีบหัวใจแฟนสาวกำลังจะวิวาด้วยโพสต์ภาพสุดท้ายอาลัย10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการด้านโลกโซเชียลต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมผบ.หมู่สทล. 2กก. 8บก.ทล.ตำรวจน้ำดีที่คอยช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ลำบากช่วยเหลือแม้สัตว์หลงทางช่วยเหลือสังคมมาตลอดถูกครูสอนขับรถขับเก๋งชนจนเสียชีวิตบนถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข9บางนาบางปะอินจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์66ท่ามกลางความเสียดายของคนในสังคมกับการสูญเสียตำรวจหนุ่มน้ำดีโดยพบว่า10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมกำลังเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวด้วยหลังเกิดเหตุการณ์สลดด้านเอฟแฟนสาวได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสุดอาลัยถึง10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการแฟนหนุ่มด้วยข้อความสุดเศร้าบีบหัวใจว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายเอฟยังจำได้ภาพนี้ที่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียวแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะเอฟเลยตอบพี่ว่าก็พี่อ้วนเองอ่ะแล้วเราก็หัวเราะกันต่อไปนี้เอฟขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไปสู่ภูมิภพที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะมันคงถึงเวลาพักของพี่แล้วท
พี่ไม่ต้องเป็นห่วง FF จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อแม่น้องพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะ F จะดูแลให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน F จะเข้มแข็งอยู่ให้ได้ F อยากให้พี่รับรู้นะว่าทุกคนรักพี่มากพี่เป็นคนดีจริงๆทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันเสมอมาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP พี่หนุ่มผู้ชายที่คอยเป็นทุกอย่างให้ F เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่23กุมภาพันธ์2566หมอฤทธิ์ร่ำไห้ชีวิตไม่ง่ายกว่าจะถึงวันนี้ถูกแซะทำเว็บพนันหมอฤทธิ์ร่ำไห้ชีวิตไม่ง่ายกว่าจะถึงวันนี้ถูกแซะทำเว็บพนันทั้งที่ทุกอย่างสร้างมาเองกับมือขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตวันที่23กุมภาพันธ์หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชัน 23SS Uniqlo UV Protection ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานหมอฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงธุรกิจคลินิกเสริมความงามโดยในช่วงท้ายหมอฤทธิ์ถึงกับน้ำตาแตกเมื่อถูกถามว่าหลายคนอยากเป็นหมอฤทธิ์เพราะใช้ชีวิตดีร่ำรวยหาเงินเก่งจริงๆเบื้องหลังมันก็ไม่ง่ายนะฤทธิ์อาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮา YouTube ก็ดูชิวๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเจอคนไหนก็หัวเราะเฮฮาแต่จริงๆเบื้องหลังการทำงานฤทธิ์ว่าหนักมากสู้มากเพราะว่าเราตั้งโกไว้บางอย่างว่าฤทธิ์จะทำมันถึงเมื่อไหร่อยากจะเกษียณเมื่อไหร่วันนี้จะต้องทำหนักแค่ไหนเรารับทราบมาอยู่แล้วเลยลุยตั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลยเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองเพราะว่าเกิดมาเราไม่ได้มีรากฐานทางบ้านช่วยฤทธิ์อยู่กรุงเทพคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวพนักงานก็รู้ว่าน่าสงสารขนาดไหนพูดแล้วจะร้องไห้น้ำตาคลอพูดในมุมเราที่คนอาจจะไม่ได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันลำบากขนาดไหนเซนิทีฟกับเรื่องนี้จะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกมีพนักงานที่มาช่วยกันแต่เวลามองภาพพนักงานที่เขามองฤทธิ์เขาเห็นว่าเราอยู่คนเดียวทำคนเดียวเขาก็ตั้งใจช่วยและอยู่กับเราบางคนอยู่กับฤทธิ์มาตั้งแต่ยังเป็นสาขาที่หนึ่งยังไม่มีอะไรเขาก็ยังอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอย่างที่บอกคำพูดของฤทธิ์มันอาจจะดูโลกสวยว่าอยากสร้างที่นี่ให้เป็นที่ที่มั่นคงเป็นครอบครัวให้กับพวกเขามันเลยเซนิทีฟบางคนก็พูดว่าเราฟังแล้วก็ท้ออย่างเช่นว่าไปทำเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือว่ามีใครให้เงินมาลงทุนหรือเปล่าพอเราฟังแล้วความสำเร็จที่เราสร้างมันมาด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพยิ่งใครมาซัพพอร์ตอะไรเลยมันไม่ได้ง่ายนะร้องไห้ภูมิใจแค่ไหนที่เราสร้างมันขึ้นมาจนสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ฤทธิ์ภูมิใจกับตัวเองมากจริงๆแล้วฤทธิ์หยุดทำแล้วก็ได้เพราะคิดว่าเงินที่ได้มาเพียงพอแล้วกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่อย่างที่บอกไปมีคนที่อยู่ข้างหลังเราอีกเป็น100ชีวิตเราต้องมองถึงจุดนั้นเป้าหมายของเราก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนเรามองแค่ว่าโตอย่างเดียวตอนนี้เรามองว่าเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเรามองว่าธุรกิจของเพื่อนเราอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือหมดเราเห็นว่าการที่จะทำอะไรแล้วมันสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมันเป็นไปได้ยากมากอย่างฤทธิ์เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเข้ามาช่วยเหลือฤทธิ์ไม่ได้เคยจ่ายเงินค่ารีวิวแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเข้ามาซัพพอร์ตอันนี้เดี๋ยวช่วยโปรโมทให้นึกย้อนหลังไปจนมาถึงวันนี้มันรู้สึกดีอยากขอบคุณอะไรพวกเขาบ้างฤทธิ์พูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องการขอบคุณไม่ค่อยเก่ง
แต่ใครที่สัมผัสใกล้ชิดฤทธิ์จะรู้เลยว่าฤทธิ์ไม่เคยลืมบุญคุณใครแม้กระทั่งเขาจะช่วยเราในก้าวเล็กๆหรือก้าวใหญ่ๆก็ตามฤทธิ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาคืนหรืออะไรที่ช่วยเขากลับได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราพร้อมที่จะทำซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการต่อสู้จนเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนจากใจเลยถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ประสบความสำเร็จไม่ได้ในวันนี้ซึ่งฤทธิ์คิดว่าเราจะโตไปได้อีกยังต้องโตขึ้นไปอีกฤทธิ์รู้สึกว่ามันเร็วไปที่จะใช้คำว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเพิ่งทำมาได้ประมาณ2ปีกว่ายังไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนครับยังต้องพัฒนาต่ออีกเยอะ